สวัสดีค่ะชม DIY ค่ะวันนี้จะมาสอนปั้นลีลาคูมะนะคะอันนี้เอาไปทำเป็นที่ห้อยมือถือค่ะจะมาสอนปั้นตรงส่วนหัวนะคะแล้วก็มีแพนเค้กด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูตรงหัวของลีลาคูมะกันว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงเวลาปั้นจะได้คล้ายๆหน่อยค่ะหัวของมันนะคะก็เป็นวงลีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราผ่าครึ่งอะค่ะลูกตากับตรงจมูกนะคะมันจะอยู่ตรงเส้นตรงกลางเอาเป็นว่ามันอธิบายยากเดี๋ยวพี่เมียววาดให้ดูแล้วกันนะคะหัวของลีลาคูมะนะคะจะเป็นวงลีป้านๆแบบที่เหมือนแก้มย้อยๆค่ะทีนี้เราผ่าครึ่งทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะแล้วเราก็ผ่าอีกครึ่งนึงค่ะเป็นกึ่งกลางระหว่างกลางหน้ากับขอบหน้าของลีลาคูมะนะคะระหว่าง2เส้นกลางนะคะจมูกจะอยู่ด้านล่างค่ะติดกับเส้นตรงกลางด้านแนวนอนเลยนะคะแล้วเราก็ใส่จมูกกับปากมันลงไปค่ะแล้วลูกตาของลีลาคูมะนะคะอยู่ระหว่างเส้นที่มันตัดกันค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็หูนะคะหูมันจะอยู่หลังเส้นที่3อ่ะค่ะกับเส้นที่1อย่างเงี้ยดูตามภาพเลยค่ะที่เราต้องศึกษาสัดส่วนแล้วก็วาดรูปก่อนปั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าหูหรือจมูกควรจะใหญ่เท่าไหร่ไม่อย่างนั้นเราก็จะปั้นออกมาแล้วมันก็จะไม่เหมือนนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปปั้นกันเลยค่ะโอเคสีที่พี่เมี่ยวจะใช้นะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีเนื้อแล้วก็สีเหลืองเข้มหรือสีส้มเนี่ยค่ะนี้จะมาผสมกันเพื่อที่จะให้เป็นสีนี้นะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมสีขาวกับสีดำสำหรับตากับปากด้วยนะคะอันนี้ก็ไปผสมสีมาแล้วค่ะอาจจะเข้มกว่าของจริงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะคล้ายๆกันมาดูปั้นกันเลยค่ะอันนี้ก็ปั้นเป็นวงลีนะคะไปถูในมือเสร็จแล้วก็มาบีบข้างๆนะคะให้หน้ามันดูปั้นๆค่ะเป็นส่วนหัวของลีลาคูมะพอได้หัวแล้วก็มาดูจมูกกันค่ะเราปั้นเป็นวงลีแล้วก็กดให้แบนค่ะอันนี้มาเทียบดูค่ะเห็นไหมคะมันไม่ค่อยเหมือนค่ะเนี่ยค่ะพอมันใหญ่เกินแล้วก็หยิบออกปั้นใหม่เนี่ยค่ะเราปั้นแล้วก็เอาไปเทียบเรื่อยๆนะคะว่าอันไหนน่าจะน่าเหมือนลีลาคูมะมากที่สุดพอเราได้ขนาดจมูกที่เราคิดว่าใช่มากที่สุดแล้วก็มาปั้นจมูกกับปากให้มันค่ะค่ะเราต้องค่อยๆปั้นอันนี้ส่วนตัวคิดว่าปั้นเล็กไปหน่อยค่ะมันทำยากมากเนี่ยได้จมูกแล้วเอาไปแปะกันเลยค่ะโอเคอันเนี้ยตรงจมูกสีดำอ่ะมันใหญ่เกินไปหน่อยพี่เมียวก็เลยไม่พอใจก็เลยแกะออกมาค่ะเดี๋ยวปั้นใหม่เหมือนทำศัลยกรรมเลยนะคะอันนี้จมูกใหม่ค่ะเอาจมูกใหม่แปะลงไปเลยต่อมาค่ะเป็นลูกตาค่ะค่ะใส่ลูกตาลงไปแล้วเหมือนหรือยังคะเสร็จแล้วก็ต้องมีหูนะคะก็ปั้นกลมๆแบนๆ2อันเลยค่ะแล้วเราก็ไปเอาสีเหลืองมาค่ะทำเป็นในรูหูมันค่ะเนี่ยค่ะแปะหูลงไปอันนี้รู้สึกหูใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ว่าพี่เมียวช่างมันแล้วค่ะอันนี้ก็ทำอีกข้างนึงนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากให้เหมือนมากก็ปั้นหูเล็กลงอีกหน่อยนึงค่ะใครพอใจกับผลงานที่ปั้นแล้วก็เสียบตัวนี้ค่ะไอพินแล้วก็เตรียมรอเข้าเตาอบเลยค่ะอันนี้พี่เมี่ยวมีปั้นแพนเค้กเล่นๆด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากทำตาลก่อนเลยค่ะก็มาปั้นแพนเค้กค่ะอันนี้ใส่ซอสให้มันด้วยนะคะเมื่อเราปั้นทุกอย่างครบแล้วเราก็นำมันเข้าเตาอบนะคะเพราะว่าเป็นดินโพลิเมอร์เราต้องอบที่130องศาค่ะอันชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะ
จบแล้วค่ะวิธีปั้นลีลาคูมะใครลองทำแล้วก็ส่งผลงานมาโชว์กันได้นะคะ#ชม DIY ค่ะดินอันนี้ที่ใช้นะคะเป็นดินโพลิเมอร์ก็จะบอกว่าร้านพี่เมียวมีขายด้วยนะคะตาม Facebook ข้างล่างไปได้เลยค่ะแต่ดินโพลิเมอร์เนี้ยค่ะมันต้องใช้เตาอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่มีเตาอบก็ตามลิงก์ด้านบนไปดูวิธีทำดินญี่ปุ่นได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่เมียวทำอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย